แบบเล่าหลายรอบอ่ะเดี๋ยวมีมาม่าตั้งร้อยเดียวไว้เมียแม่มานั่งไลฟ์สดก็เลยมานั่งไลฟ์สดมันธุรกิจมันหลายอย่างแม่มันไม่ได้โดนโกงหรอกก็เหมือนคนเรามันเคยมันมีขึ้นมันก็มีลงเนาะธุรกิจมันสะดุดกระทันหันอ่ะมันแบบมันสะดุดกระทันหันแล้วมันก็ต่อเนื่องด้วยโควิดมันก็เลยยาวกันไปเลยร้านก็หยุดร้านที่เราเคยส่งเขาก็ปิดตัวลงหมดอย่างที่เมื่อก่อนเราทำไม่ทำงานส่งไม่ทันร้านที่เราส่งก็ปิดตลาดลงหมดเลยนะคะจากไม่ต้องหลายสาขาเนาะร้านทัวร์ตอนนี้ก็ยังไม่เปิดนะแม่ร้านก็ยังไม่เปิดร้านทัวร์แถวปัตตานีกรุงเทพเชียงใหม่ภูเก็ตร้านที่แบบเราส่งอ่ะก็ยังไม่เปิดตัวนะทุกวันเนี่ยพวกเจ๊เขาอยู่ได้เพราะว่าเขามีเงินทุนเป็นร้อยๆล้านเขาก็อยู่ได้เขาไม่ได้ทำเขาไม่ได้ส่งเขาก็อยู่ได้เพราะว่าทุนเขาเยอะอย่างเราไม่ได้ทำเราก็จบพังเนี่ยเหมือนเราธุรกิจเราเหมือนพึ่งคนจีนคนจีนไม่มาไม่มีที่ส่งก็ไม่ได้ส่งก็ไม่มีรายได้ไม่มีรายได้เลยด้วยความที่เป็นคนรักเดียวใจเดียวส่งเจ้าเดียวตลอดส่งเจ้าเดียวตลอดพอเจ้านี้ไม่ได้ส่งเราก็ไม่ได้ส่งเหมือนกันวันนี้ก็ยังไม่ได้ส่งนะแม่ธุรกิจนี้ก็ยังไม่ฟื้นต้องรอคนจีนเข้าเท่านั้นก็เลยแบบทุกอย่างที่มีมันก็เลยค่อยๆในมานั่งตัดสินใจไลฟ์สดแล้วแม่หาเลี้ยงครอบครัวไปวันๆผมไม่ได้ทำอะไรเลยกี่ปีแล้วเนี่ยน่าจะเข้า5ปีแล้ว5 6ปีแล้วไม่ได้ส่งออเดอร์เหมือนเดิมก็เลยมานั่งไลฟ์สดขายของเลี้ยงครอบครัวไปวันใช่คุณแม่นี่เอาวอนี่ตลกมากเลยป้าปอมเมื่อก่อนไม่ได้เป็นคนพูดเก่งแบบนี้นะวันแรกเลยแม่จ๋าจดสคริปต์แล้วก็จดสคริปต์ท่องนอนไม่หลับเลยคืนแรกแม่นอนไม่หลับเชื่อไหมคนแรกที่พาเราไลฟ์สดคือครูช่องลำไยป้าแขเราก็ไม่ลืมป้าพูนป้าแขหรอกเพราะว่าเราไม่กล้าพูดนะคือตอนนั้นปอคือสุดแล้วจริงๆแบบว่าเงินร้อยเดียวไม่มีเงินจ่ายค่าไฟอ่ะไม่ใช่ค่าไฟค่าน้ำเขามาเก็บใช่ไหมเราก็เห็นเขามากระเบียดค่าน้ำเราก็เลยเดินขึ้นไปบนบ้านเนาะเพราะว่าเงินร้อยเดียวเราก็ไม่มีจ่ายอ่ะแม่ก็เลยเอาไงดีวะเราจะอยู่แบบนี้ไม่ได้นะเราจะคือเราไม่รอดนะแบบนี้คือเราจะไม่สามารถอยู่ได้เลยอะไรเงี้ยแม่เพราะว่าเราไม่มีรายได้เลยเงินร้อยเดียวจะจ่ายค่าน้ำปอยังไม่มีอ่ะก็เลยขึ้นไปอยู่บนบ้านให้คนนั้นเขากลับไปก่อนภาพนี้ความทรงจำนี้มันยังอยู่ในเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันยังติดอยู่กับเราแม่คือคนนี้เขาก็ยังอยู่นะเขามาเก็บค่าน้ำแล้วเราก็ไม่มีเราทำไงดีวะเราก็เลยขึ้นไปหลบอยู่บนบ้านเนาะจนเขาออกไปเราก็เลยไปเอาตังค์กับแม่ไปจ่ายเขาเราก็เลยแบบนอนคิดเราจะทำยังไงดีว่าชีวิตครอบครัวเราจะรอดอะไรเงี้ยก็เลยตัดสินใจเห็นเขาไลฟ์สดกันป้าแขเขาก็ชวนนี่มาไลฟ์สดสินี่เห็นไหมนี่ได้นะอะไรอย่างเงี้ยป้าแขช่องลำไยเขาก็มาชวนเราก็ไม่กล้าทำแล้วพูดไม่เป็นแล้วพูดไม่เก่งแล้วไม่กล้าพูดก็วันแรกก็ไปนั่งป้าแขดูวันหนึ่งตัดสินใจไม่ได้แหละเราอยู่แบบนี้ไม่ได้แล้วไม่งั้นเราไม่รอดแน่ๆก็เลยไปนั่งฟังป้าแขเขาไลฟ์สดทีนี้กลางคืนมาเราก็ป้าอยากไลฟ์จังเลยเราก็เลยทักไปหานะคะแอดมินกลุ่มช้างเราทุกวันนี้แหละว่าขอไลฟ์สดได้ไหมในกลุ่มอะไรอย่างนี้เพราะว่าเราก็เล่าให้เขาฟังว่าเราเจอแบบนี้นะขอนั่งไลฟ์สดได้ไหมขอไลฟ์สดในกลุ่มได้ไหมเขาก็บอกว่าไลฟ์สิถ้าเราเขาว่าถ้าเราไม่ทำอะไรเลยแบบว่าอะไรนะเขาว่าดีกว่าเราไม่ทำอะไรเลยทำอะไรได้เราทำไปเลยใครจะว่าอะไรยังไงก็ช่างทำอะไรได้ทำไปเลยแอดมินคนนี้เขาก็ยังอยู่นะในเป็นแอดมินกลุ่มใหญ่ช่องช้างเลยแหละบอกว่าดีกว่าเราไม่ทำอะไรเลยใครจะว่าอะไรยังไงก็ทำไม่ต้องไปสนใจอะไรเงี้ยไลฟ์ไปเลยเขาว่าแบบนี้ใช่กันเตาหรือเปล่าเดี๋ยวไม่ใช่ซีโดอะไรนะช้างสารอะไรนะอ๋อนั่นแหละ
เออแอดมินเขายังอยู่นะแอดมินเขาชื่อคำพันธ์สวรรณรัตน์ที่อยู่ช่องชางนะแม่ก่อนที่ว่าจะไลฟ์สดปอมก็ทักไปถามเขาก่อนแชทไปถามส่วนตัวเขาเลยว่าเออขอไลฟ์สดได้ไหมเพราะว่าเราก็อยากมีรายได้อะไรอย่างเนาะเขาบอกว่าทำไปเลย20บาทนะทำอะไรก็ทำไปเลยดีกว่าเราไม่ทำอะไรเลยเขาว่าแบบนี้เราก็เลยมานั่งไลฟ์สดวันแรกก็ไปนั่งดูป้าแขก่อนก็พูดยังไงหน้าอะไรอย่างงี้ได้จ๋าว่าก็เลยไปนั่งดูป้าแขพูดทีนี้ก็จดจากคลิปว่าเราจะต้องพูดอะไรบ้างเนาะแล้วก็ท่องว่าสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ใจดีใจบุญทุกท่านอะไรอย่างงี้วันแรกป้าปอยไม่กล้าพูดเลยนะแม่จนป้าแขมานั่งไลฟ์ให้เออพูดแบบนี้แบบนี้นะแล้วป้าแขเขาก็ฝากแม่ยุ้ยให้เนาะตอนนั้นป้าปอยไลฟ์ขายผลไม้ตะกร้าไงให้ป่องแปงแล้วแม่ยุ้ยท่านก็มาปิดตะกร้าให้วันตอนแรกทำ20ตะกร้านี่แหละนั่นแหละแม่พระท่านแรกของเราคือแม่ยุ้ยแม่ยุ้ยที่อยู่สุพรรณเราบอกไม่ลืมพระคุณแม่เลยแบบเออแม่พระท่านแรกที่เข้ามาช่วยเราเนาะตอนนั้นแบบโอ้โหแม่กว่าจะพูดเก่งขนาดนี้ถึงขนาดท่องสคริปต์จดสคริปต์ว่าเออเราจะพูดยังไงนะอะไรนะใช่ค่ะคุณแม่สวัสดีคุณพ่อคุณแม่ผู้ใหญ่ใจดีใจบุญทุกท่านนะคะฝากเมตตาป้อนผลไม้ด้วยนะคะอะไรอย่างนี้อย่างนี้แหละแม่โอ้โหกว่าจะพูดคล่องแบบทุกวันนี้ต้องจดจากคลิปนะจะบอกนะคะนอนไม่หลับเลยทีเดียวไม่คิดว่าตัวเองแบบแล้วก็เลยมาคิดว่าเอ๊ะทำไมเราเป็นคนเก่งนะเราเก่งมาทุกอย่างอะไรเราทำได้หมดทำไมเรื่องแค่นี้ทำไมเราทำไม่ได้นะแม่เมื่อก่อนมันเป็นเรื่องที่ยากมากเรื่องไร้สดนี่มันเป็นอะไรที่แบบเราทำไม่ได้อะเราคิดว่าเราทำไม่ได้คือเราแบบช่วงแรกๆมันก็อายเนาะมันรู้จะพูดคำไหนต่ออะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดในใจว่าเราทำไมของแค่นี้ทำไมเราทำไม่ได้นะทำไมเราทำไม่ได้คิดแบบคิดอะไรตัวเองอันนี้นะแต่สุดท้ายเราก็ทำได้เออทุกวันนี้ก็พูดแบบก็พูดเก่งขึ้นพูดแบบนั่นแหละเหมือนทุกวันนี้เลย จากที่แบบไม่กล้าพูดนะแม่จากที่จดสคริปต์จากทุกวันนี้พูดไม่หยุดอ่ะเออตอนแรกคิดว่าทำไมมันยากจังเลยเราก็ทำทุกอย่างมาเยอะแล้วนะทำไมเรื่องแค่นี้ทำไมเราทำไม่ได้นะเคยแบบถามตัวเองนะแต่สุดท้ายเราก็ทำได้ใช่ค่ะคุณแม่ต้องขอบคุณ TikTok ด้วยนะแม่ TikTok YouTubeตอนแรกก็เปิด TikTok ไม่เป็นก็แบบเราไม่เก่งโซเชียลเนาะเรื่องเรานะมีเรื่องเล่ามากมายแล้วก็มีบทเรียนให้เรามากมายอะไรอย่างเงี้ยมีเรื่องเล่าใช่ค่ะคุณแม่จ๋าฝนตกเดี๋ยวชีวิตไม่มันแต่ร้องไห้จะตีหายไม่ร้องแล้วแม่แล้วแบบมาแล้วไลฟ์แรกๆป้าปอก็โดนดราม่าเนาะโดนดราม่าเยอะมากเพราะคนคิดว่าเราเป็นคนรวยมีตังค์เรามีบ้านหลังใหญ่โตอะไรอย่างเงี้ยกระแสจำได้เลยว่ามีใครบ้างที่เข้ามาตอนแรกๆที่ป้าปอไลฟ์อ่ะป้าก็โดนดราม่าเยอะมากเขาคิดว่าคนรวยไม่ใช่หรออะไรอย่างเงี้ยคนรวยไม่ใช่หรอมีตังค์บ้านหลังใหญ่โตไม่ใช่หรออะไรมานั่งไลฟ์สดทำไมอะไรอย่างเงี้ยนะตอนนั้นก็มีแม่แนนเนาะแม่แนนแหละเป็นหัวขบวนนะช่วยมีแม่แนนคุณแม่นรินทร์เนาะที่ปกป้องเราช่วงนั้นที่มาใหม่ๆครั้งแรกๆโอ้แม่โดนดราม่าเยอะด้วยเขาเห็นคิดว่าเราอ่ะมีตังค์ให้ว่าเราเป็นคนรวยอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาเห็นว่าเราเออบ้านหลังใหญ่อันนี้ยอมรับอยู่ไม่ร้องอ่ะแม่แรกๆอ่ะร้องไห้อยู่คือวันนี้เข้มแข็งวันนี้เข้มแข็งมากๆเลยเมื่อก่อนนะพูดไม่ได้เลยน้ำตาตกทีนี้พอแบบเราเจอเรื่องราวมากมายทำให้เราเข้มแข็งทำให้เราแบบเรียกว่าอะไรอ่ะยากเลยที่จะน้ำตาถึงเจอดราม่าอะไรแล้วก็เฉยๆแหละแรกๆนิ้วหูน้ำตาแหมตลอดด้วยแบบประสบการณ์หลายๆอย่างให้เราเข้มแข็งเราก็เฉยๆกับทุกเรื่องจะโดนดราม่าอะไรแล้วก็เฉยๆมาแรกๆนี่แม่โอ้โหเมื่อก่อนแม่โดนตลอดวันนี้ไม่มีน้ำตาแล้วเพราะเราเป็นหญิงแข็งเพราะเราผ่านจุดนั้นมาแล้วไงผ่านเรื่องราวมากมาย